สวัสดีครับผมเจทักษิณเติมโชคทรัพย์นะครับซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งจากบริษัท Ultimate Positioning จำกัดนะครับ Pick 4D ประเทศไทยนะครับครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของ Computer Requirement นะครับหรือความต้องการของระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Pick 4D Mapper นะครับสำหรับ Computer Requirement นะครับหรือความต้องการของคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Pick 4D Mapper นะครับ1ก็คือระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 10 64 bit นะครับ2คือหน่วยประมวลผลนะครับหรือ CPU นะครับ Quad Core หรือ Hexa Core นะครับ Intel i9 นะครับ Threadripper นะครับ Ryzen 9นะครับ3ก็คือการ์ดจอนะครับจะเป็น GeForce GTX GPU Compatible นะครับ OpenGL 3.2 แล้วก็ RAM 2GB นะครับจะเป็นอุปกรณ์บรรจุข้อมูลนะครับแนะนำเป็น HDD ขึ้นไปนะครับครับนี่ก็จะเป็นความต้องการของ RAM แล้วก็พื้นที่ HDD นะครับในการประมวลผลนะครับถ้าเป็นโปรเจกต์ขนาดเล็กนะครับที่มีภาพไม่เกิน100ภาพเนี่ยแนะนำเป็น RAM 8GB นะครับ HDD พื้นที่ว่าง 15GB นะครับถ้าเป็นงานขนาดกลางนะครับที่มีภาพถ่ายตั้งแต่100ถึง500ภาพเนี่ยแนะนำเป็น RAM 16GB นะครับพื้นที่ว่าง HDD 30GB นะครับหรือเป็นงานขนาดใหญ่เลยที่มีภาพตั้งแต่500ภาพถึง 1,000 ภาพเนี่ยแนะนำเป็น RAM 32GB นะครับ HDD 60GB นะครับพื้นที่ว่างหรือจะเป็นงานที่มีขนาดใหญ่มากนะครับมีภาพตั้งแต่ 1,000 ถึง 2,000 ภาพเนี่ยแนะนำเป็น RAM 64GB นะครับแล้วก็พื้นที่ว่าง HDD เนี่ย 120GB นะครับนี่ก็จะเป็น Computer Requirement หรือความต้องการของสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Pick 4D Mapper อย่างเลื่อนไหลนะครับถ้าท่านใดนะครับจะปรับหรือลดหรือเพิ่มในส่วนไหนเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิจของท่านนะครับแล้วแต่ความเหมาะสมที่ท่านมองว่าเหมาะกับการใช้งานได้นะครับมันไม่ได้ฟิกตามที่เราrecommend ขนาดนั้นนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Computer Requirement นะครับสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์ Pick 4D Mapper นะครับแล้วก็ท่านใดนะครับอยากให้ทางเรานะครับอธิบายหรือทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโปรดักต์ตัวไหนของทาง Pick 4D นะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้ด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือจะเป็นทางช่องทางติดต่อท่านอื่นทาง Facebook หรือว่า LINE @นะครับสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ